Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ลุงตู่สู้สู้เสียงเรียกร้องร้องเชียร์จากประชาชนที่ลุงตู่ได้ยินมาทั้งในชุมชนเมืองหลวงและต่างจังหวัดจะเป็นความจริงใจจากแฟนๆกับติ่งลุงหรือขบวนการจัดฉากที่มีการซ้อมให้ร้องก่อนก็ตามเสียงนี้มีความจำเป็นจากนี้ไปลุงตู่ถึงเวลาที่จะสู้ศึกเพื่อความอยู่รอดมีศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยว่าที่ผ่านมาลุงตู่ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือตำแหน่งอะไรที่เป็นผู้นำรัฐบาลครบ8ปีแล้วหรือยังถ้าครบแล้วก็หมดสิทธิ์จะได้เป็นนายกต่อไปตามข้อห้ามรัฐธรรมนูญเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปสู่อนาคตที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรอาจเป็นตำแหน่งใหม่เต็มไปด้วยเกียรติยศดูมีสง่าราศีแต่จะโลดแล่นเหมือนคนปกติไม่ได้แล้วนั่นอาจเป็นภารกิจใหม่ที่คนอย่างลุงตู่สมควรได้รับแต่การที่ยังทำท่าอึมครึมสร้างเงื่อนปมประเด็นกฎหมายให้ต้องเป็นเรื่องถกเถียงกับข้อเท็จจริงไม่บอกว่าจะอยู่หรือไปอยากให้ศาลวินิจฉัยให้รู้ดำรู้แดงนั่นแสดงออกให้เห็นเจตนาของลุงตู่ว่าอยากอยู่ต่อและอยากอยู่ต่อมากเพื่ออะไรอยู่ต่อนั้นลุงตู่ไม่เคยบอกชาวบ้านต้องเดาเอาเองสายติ่งกองเชียร์บอกว่าถ้าไม่เอาลุงตู่แล้วจะเอาใครอ้างว่าประเทศไทยนี้ต้องเป็นลุงตู่คนเดียวเท่านั้นคนอื่นจะเป็นไปไม่ได้เลยทำกับว่าถ้าไม่ใช่ลุงตู่แล้วบ้านเมืองจะต้องล่มจมอันที่จริงตามสภาพ8ปีลุงตู่ไม่ได้เก่งฉกาจอย่างข้ามาคนเดียวมีอีก2ลุงช่วยกันหามอุ้มให้อยู่ในอำนาจพร้อมสร้างความกำกวมว่ากองทัพสนับสนุนให้อยู่ด้วยนะดังนั้นลุงตู่จึงไม่ใช่ดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวโดดเด่นเป็นสง่ามี2ลุงรุ่นพี่อุปถัมภ์แลกผลประโยชน์ต่างๆที่ตัวเองและบริวารตักตวงผ่านงานต่างๆแต่ละคนรวยอู้ฟู่พุงกางจนเดินแทบไม่ไหวกิน10ชาติก็ไม่หมดเมื่อเป็นอย่างนี้ชาวบ้านก็มองว่าลุงตู่เสพติดอำนาจงอมแงมเลิกราไม่ได้ใช่หรือไม่ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกผู้นำที่มาจากรัฐประหารอยู่ในอาการแบบนี้ยิ่งถ้าทำไม่ดีมีทุจริตคอร์รัปชันก็ยิ่งกว่าวัวสันหลังหวะกลัวมีโจทย์รอเช็คบินเยอะลุงตู่และอีก2ลุงมีสิทธิ์เข้าข่ายนี้ต่อให้มีอำนาจยังไงถ้าวันไหนขาลอยหลุดตำแหน่งเมื่อไหร่ชีวิตคงไม่มีใครแวดล้อมชื่นชมบุญบารมีแน่หรือลุงตู่คิดว่าตัวเองเป็นเลิศในปัตภีความรู้ความสามารถไม่มีใครเกินถ้าคิดอย่างนี้ไม่หลงตัวเองก็ถือว่าเสพติดอำนาจจนหน้ามืดตามัวเป็นคนที่ชาติขาดไม่ได้ในความเป็นจริงคนอย่างนั้นไม่มีในโลกเก่งยังไงก็กลับบ้านเก่าทุกรายแล้วลุงตู่จะอยู่เพื่ออะไรเพราะการสำรวจความเห็นประชาชนแต่ละครั้งความนิยมตกต่ำไม่เคยเกิน 50% ทั้งที่อยู่8ปีมีอำนาจสารพัดล้นทำเนียบถ้าใครมาตอแยก็มีตู้คอนเทนเนอร์แถวยาวปกป้องยิ่งกว่าไข่ในหินท่ามกลางคนจนกว่า20ล้านคนและคนที่มีทุกข์เพราะหนี้สินสารพัดลุงตู่จัดเป็นผู้มีความสุขที่สุดในแผ่นดินชีวิตไม่มีค่าใช้จ่ายหลายอย่างฟรีพร้อมความมั่งคั่งมาทำงานส่วนใหญ่ตามเวลาราชการวันหยุดเสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะวันเสาร์ต้องเล่นกอล์ฟที่สนามเจ้าสัวน้ำเมาพร้อมกับกวน 5-6 คนปิดสนามเล่นเป็น VIP ส่วนใหญ่ไม่เคยพลาดเว้นมีงานสำคัญเท่านั้นในจำนวน4เสาในแต่ละเดือนส่วนใหญ่เล่นกอล์ฟทุกวันเสาร์สะท้อนให้เห็นคนไร้ทุกข์ไม่มีเรื่องต้องกลุ้มใจในสนามกอล์ฟไม่ต้องรับรู้ปัญหาคนยากดีมีจนมีแต่อารมณ์รื่นเริงดูแล้วงานก็ไม่เยอะเมื่อคำนึงถึงวิกฤตที่ชาติเผชิญอยู่ไม่มีแรงกดดันแต่เมื่อพบประชาชนครั้งใดอ้างว่าพยายามทำงานเต็มที่เหนื่อยแสนเหนื่อยแต่ไม่ท้อเป็นการทวงบุญคุณซึ่งหน้าระยะเผาขนชาวบ้านสะอึกเพราะไม่นึกว่าต้องเป็นหนี้บุญคุณลุงตู่ผู้เสียสละไม่ท้อต่อความเหนื่อยยากทั้งที่วิกฤตการเงินการเมืองเศรษฐกิจส่วนใหญ่ล้วนเป็นเพราะพิษเรื้อรังของฝีดาษสามลุงทั้งนั้น
อยู่มา8ปีได้ทำให้โครงสร้างบ้านเมืองเสื่อมโทรมทุกด้านจนเปราะบางแทบล่มสลายประเทศไทยไม่เคยมีอนาคตมืดมนมาก่อนเมื่อคนจนกว่าครึ่งแผ่นดินขณะที่เสนาบดีสะสมความสุขความมั่งคั่งความพยองลำพองอำนาจความนิยมต่อตัวลุงตู่ประเมินได้ชัดเมื่อมีองค์กรต่างๆได้สำรวจความเห็นคู่ขนานไปกับงานอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีใครได้คะแนนความนิยมเกิน 3% จากประชาชนกว่า 500,000 รายเป็นความเบื่อหน่ายเอื่อมระอาอย่างที่สุดแล้วลุงตู่จะอยู่ต่อไปทำไมอ้างว่าให้เป็นเรื่องของศาลบางอย่างเป็นเรื่องของจิตสำนึกการยอมรับว่าตัวเองมีขีดจำกัดด้านความรู้ความสามารถไม่ใช่เทวดาเดินดินถ้าเก่งจริงมีฝีมือจริงบ้านเมืองคงไม่อยู่ในสภาวะหน้าอนาถอย่างนี้ใช่หรือไม่การลงจากเก้าอี้ไม่ว่าตัวเองจะยอมรับเรื่องวาระ8ปีตามกฎหมายหรือเทคนิคก็ตามยังเหลือความน่าดูน่ายอมรับได้บ้างการดันทุรังอยู่ต่อด้วยวิธีสีถนนชัยอภินิหารทางกฎหมายหรือความช่วยเหลือของกฎแห่งการยกเว้นเป็นความอัปยศเมื่อดึงดันไม่ฟังเหตุผลประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์ฟังเหตุผลเกิดขึ้นหลายครั้งในประเทศเราเมื่อความอดทนถึงขีดสุดกฎหมายควบคุมฝูงชนช่วยอะไรไม่ได้ภาวะฉุกเฉินไร้ความหมายตัวอย่างล่าสุดคือผู้นำศรีลังกาตระกูลราชปักษาเชื่อเถอะถ้าดันทุรังเสียงตะโกนลุงตู่สู้ๆเอาไม่อยู่หรอกอาจารย์ธรรมศาสตร์ติงสังคมไทยผิดเพี้ยนปมประยุทธ์นั่งนายก8ปีชี้ไม่ควรได้เป็นตั้งแต่วินาทีแรกถ้ายึดกฎหมายเคร่งครัดต้องติดคุกตลอดชีวิตรองศาสตราจารย์ประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทวิตข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านทวิตเตอร์ @ประจักษ์ก้องกรณีข้อถกเถียงระหว่างการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์ความว่ากรณี8ปีควรใช้กับนายกที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนส่วนกรณีพลเอกประยุทธ์ไม่ควรได้เป็นนายกตั้งแต่วินาทีแรกเพราะมาจากการยึดอำนาจล้มล้างรัฐธรรมนูญถ้าจะยึดหลักกฎหมายกันอย่างเคร่งครัดจริงจะต้องถูกดำเนินคดีติดคุกตลอดชีวิตที่ต้องมาเถียงกันเรื่อง8ปีสะท้อนความผิดเพี้ยนของสังคมไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ